นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะช่วงนี้สนับสนุนโดยลิงคอดี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะคุณผู้ชมที่มีสารสกัดจากเยอะแยะมากมายเลยที่ไปค้นหามานะแล้วก็บำรุงสุขภาพครับใช่ค่ะมีทั้งเห็ดลินจื้อทั้งเช่าแล้วก็ส้มสีแดงนะคะเลิศมากๆเลยตัวนี้วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1กระปุก30แคปซูลราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุก60แคปซูลปกติ 5,000 บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์090-089-9994ย้ำอีกรอบค่ะ090-089-9994ค่ะนะส้มสีแดงส้มสีแดงนะไม่ใช่ส้มหยุดโนนั่นแม่สีตังค์นะนะฮะคุณผู้ชมนะทาทายางขอบคุณทุกกำลังใจนะโพสต์ครั้งแรกหลังถูกโยงข่าวว่าเตียงหักค่ะก็ถูกจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณทาทายังนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูมากๆเลยว่านักร้องสาวแต่งงานมีลูกแล้วเตรียมหย่าสามีเพราะอีกฝ่ายปันใจหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณทาทายังเลยนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาคุณทาทายังเขาก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมาให้เห็นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณทาทานะคะได้โพสต์ IG Story เป็นครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับ MV เพลงของเธอนะคะที่ชื่อว่าเพลงดุมดุมที่กลับมาติดชาร์ตความนิยมอีกครั้งจริงๆเพลงนี้เนี่ยนานมากๆแล้วแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่ทำงานฮะสมัยแม่เริ่มทำเพลงนี้นะดุมโหแล้วกลับมาฮิตอีกรอบนึงเนี่ยดุมหรือเปล่าวะดุมมั้งจำไม่ได้แล้ว 2,000 กว่ามั้งตอนนั้นอุ้ยนานมากเนี่ยวันนั้นเราเพิ่งพูดไปของสามาคาราเขาไปเปิดฟังไงแม่มาคาราไม่เคยฟังเหรอฮะเขาไม่เคยเหรอฮะไม่เคยฟังเหรอลูกดูมดูมไงอะไรนะเออใช่เออสงสัยนางไปเปิดโคเวอร์เพลงไงแม่เลยติดฮอตชาร์ตเลยอ๋อเหรออืมนางแต่นางดูไม่ไหวนะมัทคาร่าทำไมอ่ะนางดูไม่ไหวเหรอดูสภาพดูสิสภาพมัทคาร่าไม่ได้แล้วทำไมนางก็ดูมได้อยู่นะนางเป็นนางยักษ์อ่ะไม่ได้อ่ะดูมดูมต้องตัวเล็กๆอ่ะเออต่อค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเปิดวาร์ปเดี๋ยวสิแค่นี้เหรอใช่ไม่มีข่าวอะไรเลยเหรอไม่มีเขาบอกว่ายังไงนะขอบคุณใช่ไหมทุกกำลังใจใช่ไหมสำหรับนี้เลยกำลังใจที่ให้มาในการที่ก็ไปฟังเพลงของเธอเพลงดุมดุมอ๋อเหรอก็เลยติดฮอตชาร์ตนึกว่าจะนึกว่าทาทาจะมาบอกว่ากำลังใจว่าเออจะหย่าหรือไม่หย่าสรุปว่าไม่ได้บอกอะไรเลยยังไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะนะฮะเออแต่ว่าพี่ว่านะว่ามันแปลกๆตรงที่ว่าทาทาไม่พูดเนี่ยแหละโอ้จริงๆถ้าคนเราไม่ได้หย่ากันต้องออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้หย่าใช่เออแต่ถ้าเกิดอาการอย่างเงี้ยมันแปลกๆแล้วล่ะมันเริ่มมีกลิ่นตุๆแล้วเออนะฮะผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะฮะบางคนก็บอกยังรักทาทานู่นนี่นั่นนะฮะก็เธอก็ดังมานานแล้วนะฮะทาทายังเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะนะฮะอันนี้ก็คือแฟนคนที่ปัจจุบันตอนนี้เลยสามีฮะสามีเลยสามีนะฮะคือสามีก็คือชื่อหมอก็คือเป็น FC ของทาทาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วก็ตามจีบทาทาถึงแม้ว่าทาทาจะมีข่าวคนนึงคนนึงคนนี้คนนี้คนนี้ก็ยังชอบทาทาก็ยังตามจีบไม่ใช่ก็ยังชอบจนสุดท้ายก็มาแต่งงานกันเงียบๆที่ภูเก็ตที่โรงแรมศรีพันวานะฮะแล้วก็สักพักนึงก็มีลูกด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยเห็นออกไปไหนมาไหนด้วยกันแต่เห็นโฆษณาบางตัวที่เป็นโฆษณาใน YouTube บางตัวที่พาไปดูบ้านที่เก็บของอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นอีกเลยนะฮะไม่เห็นอีกเลยหลายคนบอกว่าผู้ชายค่อนข้างที่จะเรียบร้อยทาทาด้วยความเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะนะฮะก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเป้าเนี่ยไปเล็งที่ทาทายังนักข่าวไปเล็งที่ทาทายังกันหมดและอย่างที่แม่บอกว่าไลฟ์สไตล์ของเขามีความค่อนข้างแตกต่างกันแบบมากๆแม่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้อย่างเงี้ยคือพี่ว่านะทาทาเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนนานาชาติมานะฮะแล้วก็เป็นลูกครึ่งฝรั่งไทยอเมริกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านเขาจะไม่เหมือนคนไทย 100% เขาจะคิดแบบฝรั่งเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งคิดไม่เหมือนคนไทยนะใช่ใช้ชีวิตไม่เหมือนคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะตรงนี้เนี่ยแหละอาจจะเป็นส่วนด้วยนะฮะการที่เขาเป็นฝรั่งจ้าเลยอ่ะพูดภาษาอังกฤษอ่ะพูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะเออกับสามีอ่ะเออสามีอาจจะพูดได้หรือไม่ได้เราไม่ทราบแต่ว่าสามีคือคนไทยอ่ะมันก็จะลำบากนิดหน่อยนิดไม่ใช่นิดหน่อยนิดเยอะอ่ะนิดไม่ใช่นิดหน่อยนิดเยอะเลยอ่ะค่ะนะฮะก
ก็เตรียมตัวหลังจากโควิดเดี๋ยวคงจะออกมาพูดหรือจะรอให้เรื่องเงียบไปหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนะฮะค่ะอ่ะมาเปิดว่าประวัติทาทายังกันค่ะค่ะสำหรับคุณทาทายังนะคะก็มีชื่อจริงค่ะอมิตามารียังนะคะเกิดวันที่14ธันวาคม2523เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะแล้วก็เธอนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวของทิโมธีไมเคิลยังนะคะแล้วก็คุณบัญชรยังซึ่งคุณพ่อเป็นคนอเมริกันแล้วคุณแม่ก็เป็นคนไทยนะคะมีพี่สาวคนละพ่อ1คนเธอเนี่ยได้เข้าเรียนนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมก็เรียนที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นก็บินไปศึกษาต่อที่รัฐเนบราสกาประเทศอเมริกานะคะโอ้ทำไมไปเรียนที่นั่นน่ะเธอไปเรียนต่างใช่ไปเรียนที่อเมริกาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอก็บินกลับมาที่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้มีการเซ็นสัญญากับทาง GMM Grammy จนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักร้องนักแสดงนางแบบแล้วก็มีผลงานให้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะนะฮะเธอก็เป็นอดีตซูเปอร์สตาร์นะฮะในสมัยที่หลายคนรู้จักกันมาเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะสัมภาษณ์ทาทายังต้องบอกว่ายากมากคือแบบคิวแน่นอะไรอย่างเงี้ยหรอแม่คือไม่ได้สัมภาษณ์ง่ายๆค่ะจะต้องผ่าน PR ผู้จัดการที่เป็นทอมๆอ่ะยากค่อนข้างที่จะปวดหัวเวลาสัมภาษณ์ทาทาแต่ตัวทาทาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องแต่ว่าจะได้ไม่จะได้สัมภาษณ์หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงคือคนที่ถ้ายิ่งดังก็คือจะสัมภาษณ์เข้าถึงตัวยากมากเลยมากมากจำได้ว่าในชีวิตสัมภาษณ์ทาทาแค่2ครั้งขนาดแม่อยู่มานานมากๆเลยนะ2ครั้งอ่ะโอ้ยครั้งแรกก็ที่บันไดหนีไฟจริงๆตอนนั้นเธอไปทำอะไรแม่น้องร้องเพลงแล้วก็น้องหนีลงบันไดหนีไฟแล้วไปจ้าเอกกับกลุ่มนักข่าวอ๋อกะว่าจะหนีแต่ก็เจอจากตรงบันไดหนีไฟแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ต้องให้สัมภาษณ์แล้วก็ถามเรื่องไปทำหน้าอกที่ไหนมาแต่น้องปฏิเสธว่าน้องไม่ได้ไม่ทำแล้วแม่ว่าไงเดี๋ยวค่ะนักข่าวผู้หญิงก็ถามไปทำหน้าอกที่ไหนมาไงเราก็ไม่ได้สนใจไงตอนนั้นเราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่ได้สนใจทาทาเพราะว่าเฉพาะตามทาทากูก็เหนื่อยแล้วบันไดหนีไฟคุณผู้ชมต้องวิ่งไปใช่ไหมแม่ไปดักรอเขาบอกทาทาหนีไปที่บันไดหนีไฟกับผู้จัดการนักข่าวก็อีกชั้นก็ไปดักกันไว้ก่อนไม่เจอทาทาพอดีไงแต่น้องก็ให้สัมภาษณ์เออตอนนั้นนานแล้วใช่ไหมแม่นานแล้วแล้วก็อีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าจะเป็นในช่วงของตอนนั้นเป็นงานโทรศัพท์มือถือและทาทามาร้องเพลงตอนนั้นทาทาดังมากเพลงฝรั่งด้วยตอนนั้นเป็นอัลบั้มเป็นต่างเพลงฝรั่งละน้องก็เข้าไปในห้องเป็นเซฟอ่ะเข้าไปกับพ่อแล้วก็มีทีมงานผู้จัดการเข้าไปในงานเนี่ยเขามีแจกโทรศัพท์มือถือก่อนนะในงานตรงแถวสนามม้านางเลิงนะฮะทางเข้าไปทางสนามม้านางเลิงอ่ะมันนานแล้วถ้าเกิดจำผิดต้องขออภัยนักข่าวไปกันทุกสำนักเลยสำนักใหญ่หมดเลยคือดังมากในงานก็มีดาราประมาณ20คนนักข่าวก็สัมทั้ง20คนหมดแล้วค่ะแจกโทรศัพท์มือถือรางวัลที่1แจก Motorola คือเราจำได้เลยแม่ได้ไหมได้ที่1เฮ้ยแม่ได้จริงเหรอแม่นี่ดวงดีนะไปงานไหนก็ได้ที่1ตลอดแล้วเสร็จปั๊บจะเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะทาทายังไม่ออกมาเลยอ้าวจนเราต้องไปเคาะอ่ะจะให้สัมภาษณ์มั้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านตี1ตี2ไม่ไหวแล้วมันดึกแล้วมันเหนื่อยแล้วนะเพราะเราจะต้องมาแกะเทปอีกอ่ะแล้วเธอทำอะไรน้องก็ออกให้สัมภาษณ์ก็น่ารักนะก็ออกมาให้แล้วก็บอกตัวลุงหนูจะให้สัมภาษณ์ไม่ลูกแล้วก็แม่ก็ถามเลยเพราะว่ามันรอกันนานนะลูกนางก็บอกอ๋อได้แล้วนางก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยจนได้รางวัลตัวนางไม่เท่าไหร่หรอกค่ะผู้จัดการอ๋อผู้จัดการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้จัดการมากกว่าตัวดาราหรอแม่แล้วแต่ค่ะคนละครึ่งนะฮะขอบคุณหลิงคอดี้ค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณแข็งแรงนะคะตัวนี้เขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยราชาสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจืดถังเช่าหรือว่าส้มสีแดงวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1กระปุก30แคปซูลราคาอยู่ที่ 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุก60แคปซูลปกติ 5,000 บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์090-089-9994ย้ำกันอีกรอบค่ะ090-089-9994ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคุณผู้ชมนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พร้อมกับโปรแกรมรายการใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเราปรับเปลี่ยนรายการนะเพิ่มข่าวมากขึ้นนะฮะมีทุกช่วงเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ